สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ GCAP Morning Report ประจำวันที่16กันยายน2556ค่ะสรุปข่าวและแนวโน้มทองคำประจำวันราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะมีการปรับตัวลดลงแตะระดับ 1,305 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์คาดว่าเป็นผลจากการที่นักลงทุนวิตกกังวลว่าเฟดจะปรับลดมาตรการ QE ในการประชุมที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะแต่หลังจากที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐคือยอดค้าปลีกและดัชนีราคาผู้ผลิตออกมาน่าผิดหวังค่ะทำให้ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นค่ะส่วนราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า10เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ขณะที่ SPDR กองทุนทองคำโลกได้เทขายทองคำออกมาจำนวน 6.01 ตันค่ะตามตัวเลขของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาคาดว่าขณะที่นักลงทุนยังคงรอดูผลการประชุมของเฟดที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าอาจมีการปรับมาตรการ QE ของสหรัฐค่ะค่าเงินบาทเช้านี้ปรับตัวแข็งค่าเทียบกับคืนวันศุกร์โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ 31.60 ถึง 31.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะสูงสุดอยู่ที่ระดับ 1,327.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ต่ำสุดอยู่ที่ระดับ 1,307.20 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์และปิดที่ระดับ 1,327.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะปรับขึ้น 6.90 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ราคาซิลเวอร์ปิดที่ระดับ 22.27 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ปรับขึ้น 0.53 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะราคาน้ำมันดิบปิดตลาดที่ระดับ 108.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปรับลดลง 0.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดที่ระดับ 15,376.06 จุดปรับขึ้น 75.42 จุดค่ะตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะยอดค้าปลีกพื้นฐานประกาศออกมาน้อยกว่าที่คาดการค่ะอยู่ที่ 0.1% ดัชนีราคาผู้ผลิตประกาศออกมามากกว่าที่คาดการค่ะอยู่ที่ 0.3% ยอดค้าปลีกประกาศออกมาน้อยกว่าที่คาดการค่ะอยู่ที่ 0.2% คาดการความเชื่อมั่นผู้บริโภคประกาศออกมาน้อยกว่าที่คาดการค่ะอยู่ที่ 76.8 และสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในวันนี้นะคะดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวมครั้งก่อนค่ะอยู่ที่ 8.2 คาดกันว่าจะเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่ 9.2 การผลิตภาคอุตสาหกรรมครั้งก่อนค่ะอยู่ที่ 77.6% คาดกันว่าจะเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่ 77.8% ค่ะอัตราการใช้กำลังการผลิตครั้งก่อนค่ะอยู่ที่ 0.0% คาดกันว่าจะเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่ 0.5% ค่ะ